ยังไม่เคยเห็นอ้ําพัชราภาในลุคเฉิ่มสไตล์ป้าฝายแบบนี้ได้ชมแน่นอนในละครคู่แค้นแสนรักค่ะสาวคนนี้มาพร้อมความแค้นเต็มอกแผนเอาคืนที่มีความรักเป็นเดิมพันจะสนุกสนานเข้มข้นขนาดไหนต้องติดตามนะคะอ้ําบอกว่าโดนใจกับทุกภารกิจทั้งเฉิ่มและสวยเซ็กซี่เรียกว่ามีเรื่องตื่นเต้นมาให้ลุ้นกันตลอดค่ะหลายๆประสบการณ์ได้ทำครั้งแรกในเรื่องนี้เลยละค่ะก็เล่นเป็นอิงดาวนะคะเป็นสาวเจ้าของสวนส้มมีน้องสาวคนหนึ่งชื่ออิงจันเป็นพี่น้องที่รักกันมากค่ะแล้ววันหนึ่งอิงดาวเนี่ยต้องบอกก่อนว่าอิงดาวเนี่ยเป็นผู้หญิงที่หน้าตานี่สวยไม่สวยเลยนะคะมีฝอยเม็ดใหญ่แล้วก็แต่งตัวธรรมดาธรรมดาบ้านๆ นะคะแต่น้องสาวเป็นผู้หญิงที่สวยงามมากก็ไปทำงานในกรุงเทพค่ะไปพบรักกับพระเอกคือพิชาคริสต์แล้วนะคะโดนพระเอกหลอกก็สนุกดีเป็นอะไรที่คุ้นเคยกันพี่ๆเพื่อนๆนักแสดงก็รู้จักกันมาก่อนเพราะฉะนั้นเล่นก็เข้าขากันได้ดีอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็ฝากนะคะฝากละครคู่แค้นแสนรักค่ะก็ขอให้ทุกคนชอบนะคะละครเรื่องนี้ค่ะรอชมบทบาทใหม่ของอ้ําได้ในคู่แค้นแสนรักเริ่มความสนุกตอนแรกวันพุธที่22มิถุนายนนี้หลังข่าวภาคค่ำค่ะ